ฉลองพระองค์ผ้าไหมพื้นเรียบพระภูษาผ้าไหมมัดหมี่ลายดังแห่ย้อมครั่งมัดหมี่ลายดังแห่เป็นหนึ่งลวดลายโบราณดังแห่เป็นภาษาอีสานหมายถึงแห่เป็นเครื่องมือสำหรับจับปลาช่างทอได้เห็นสิ่งของเครื่องใช้ถ่ายทอดจินตนาการผ่านผืนผ้าลักษณะลวดลายคล้ายตะข่ายมีความหมายในยะแฝงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ด้วยสายพระเนตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเล็งเห็นในภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมของคนไทยทำให้ลวดลายมัดหมี่เหล่านี้คงอยู่ถึงทุกวันนี้ครั่งเป็นแมลงชนิดหนึ่งมีตัวสีแดงขนาดเล็กมากซึ่งอาศัยอยู่ตามกิ่งของต้นไม้ที่ใช้เลี้ยงครั่งต้นไม้ที่เลี้ยงครั่งมีหลายชนิดแต่ที่สามารถเลี้ยงครั่งได้ผลดีคือต้นจามจุรีต้นพุทราต้นสแกต้นปันเถสารที่เลี้ยงจะเลี้ยงกันมากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเจริญเติบโตของครั่งมี4ขั้นตอนคือ1เป็นไข่ตัวอ่อนดักแด้และตัวแก่ตามลำดับตัวเมียอายุคราวละ6เดือนสืบพันธุ์ได้2ครั้งใน1ปีมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าชาวกรีกและชาวแอสซีเรียมีการใช้ครั่งในการย้อมผ้ามาก่อนคริสตศักราชชาวจีนและอินเดียใช้ครั่งย้อมสีผ้าไหมมากว่า 3,000 ปีปัจจุบันพบว่ากลุ่มประเทศในแถบเอเชียเช่นอินเดียจีนไทยอินโดนีเซียและลาวก็เรียงก็ใช้ครั่งในการย้อมผ้าเช่นเดียวกันครั่งนิยมนำมาใช้ในการย้อมสีเส้นไหมมานานแล้วนะคะสีเส้นไหมที่ย้อมได้จะขึ้นอยู่กับอายุของครั่งอายุของการเก็บรักษาครั่งและชนิดของพืชอาศัยสีที่ได้จะมีความแตกต่างกันไปตั้งแต่สีแดงอมม่วงจนถึงสีแดงสดการเก็บครั่งนานกว่า2ปีอาจทำให้สีและความคงทนของสีไม่ดีนักซึ่งควรใช้ครั่งที่แก่เต็มที่ที่ยังใหม่อยู่ในการสกัดสีครั่งใช้ครั่งจำนวน3กิโลกรัมเมื่อสกัดน้ำสีอัตราส่วน1ต่อ10ค่ะก็จะสามารถย้อมใหม่ได้1กิโลกรัมนะคะวิธีการสกัดสีนำครั่งมาล้างในน้ำสะอาดเพื่อกำจัดฝุ่นละอองและเศษผงที่ติดมากับครั่งแล้วนำไปแช่ในแอลกอฮอล์นาน 5-10 นาทีเพื่อละลายส่วนที่เป็นสีเหลืองออกจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนนำไปต้มสกัดนาน1ชั่วโมงกรองใช้เฉพาะน้ำการย้อมเส้นไหมด้วยกับวิธีการย้อมร้อนนะคะโดยใส่สารส้มและน้ำมะขามเปียกเป็นสารช่วยติดสีขณะย้อมในบางแห่งการใช้กรดทาทาริกนะคะแอซิดแทนน้ำมะขามเปียกเส้นไหมที่ผ่านการย้อมจะมีสีแดงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ We Love สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลรักพระบรมราชินีชุดนี้นะคะทรงขับผิวของสมเด็จมากๆเลยนะคะงดงามทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่งเพคะ